เธอคือนักโทษประหารหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาได้รับสมญานามว่ามีใบหน้านางฟ้าแต่หัวใจกลับเหมือนปีศาจแม้ว่าเธอจะถูกตัดสินประหารชีวิตแต่เธอก็ยังไม่รู้สึกสำนึกผิดทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้ากล้องก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอจนถึงตอนนี้เธอยังคงรอที่จะถูกประหารชีวิตและหลายคนบอกว่าถ้าเธอได้ออกมาแล้วอย่าทำให้เธอขุ่นเคืองเป็นอันขาดเพราะเธอนั้นอันตรายจริงๆแล้วเธอที่อายุยังน้อยจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวขนาดนี้ได้อย่างไรเธอเป็นใครกันแน่คริสตาเกลไพเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปี1976ที่เวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเธอมีพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบมากคู่หนึ่งเกลนปาร์เกอร์พ่อของเธอแต่งงานใหม่และมีครอบครัวใหม่คาริซาแฮนเซนแม่ของเธอติดเหล้าและติดยาแม้ในขณะที่เธอตั้งครรภ์เธอก็ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่เหมือนเดิมซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกลีบสมองส่วนหน้าของไพซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่รับผิดชอบการทำงานด้านการควบคุมพฤติกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆความเสียหายของมันจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคไบโพล่าซึ่งมีส่วนทำให้ไพเป็นโรคลมบ้าหมูตั้งแต่แรกเกิดสำหรับไพแล้วยายของเธอเป็นคนเดียวที่รักเธอและคนเดียวที่ห่วงใยเธอแต่น่าเสียดายที่ยายของเธออายุมากแล้วและอยู่กับเธอมา12ปีก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งไพน้อยต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและขอความคุ้มครองจากพ่อแม่ของเธอแต่ไม่คาดคิดเลยว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ปฏิเสธเธอส่วนพ่อของเธอล่ะอย่ามาที่นี่อีกอย่ามารบกวนชีวิตใหม่ของฉันแม้ว่าไพกำลังจะอายุครบ18ปีแล้วแต่เขายังเซ็นเอกสารอนุญาตให้ไพถูกรับไปเลี้ยงแล้วแม่ของเธอล่ะไม่ค่อยพบแม่เลยตลอดทั้งวันเธอสนใจแค่ว่าตัวเองจะยังเด็กและสวยอยู่หรือไม่จะมีงานปาร์ตี้ให้เข้าร่วมมากขึ้นหรือเปล่าจะสามารถเปลี่ยนแฟนหนุ่มให้ดีกว่านี้ได้ไหมไพซึ่งไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่เลยตั้งแต่ยังเด็กต้องทนทุกข์กับความคับแค้นใจเป็นอย่างมากตามสถิติในโรงเรียนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูได้เคยเรียกพบแม่ของไพอย่างจริงจังและสะท้อนให้เห็นว่าในภาพของไพนั้นได้ปรากฏภาพอวัยวะเพศของผู้ชายหลายต่อหลายครั้งครูจึงได้แนะนำว่าให้พาเธอไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดแต่แม่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยและเธอยังดูถูกไพอีกด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไพยังเป็นวัยรุ่นเธอถูกเพื่อนบ้านล่วงละเมิดในวันหนึ่งเธอจึงแจ้งตำรวจโดยมีเพื่อนร่วมชั้นและครูคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านถูกจับในวันรุ่งขึ้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่าแม่ของเธอยังจะมีอารมณ์ขันที่โหดร้ายเป็นอย่างมากเธอไม่เชื่อว่าไพจะถูกทำร้ายเพราะในสายตาของเธอไพคือเด็กสาวที่มีปัญหาเพราะไพได้ถือมีดและชี้ไปที่แฟนหนุ่มของเธอแต่แม่ไม่เคยรับรู้เลยว่าเหล่าบรรดาแฟนๆของเธอได้ทำร้ายทารุณเธออย่างไรมาบ้างความไม่มั่นคงของครอบครัวยังส่งผลต่อการเรียนของไพเป็นอย่างมากเนื่องจากการย้ายที่อยู่อย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่ไพจะเรียนจบจากโรงเรียนแห่งเดียวได้และก็เป็นอย่างที่คาดคิดเอาไว้ไพลาออกจากโรงเรียนมัธยมในปีแรกของโรงเรียนมัธยมปลายแต่น่าเสียดายที่โชคชะตายังไม่ปล่อยเธอไปเมื่ออายุได้17ปีไพประสบเคราะห์ร้ายอีกครั้งและถูกล่วงละเมิดโดยผู้สัญจรไปมาแต่ท่าทีของแม่ในเวลานี้ยังคงเพิกเฉยเธอไม่เพียงแค่ไม่ปกป้องไพและนำทางอย่างถูกต้องเท่านั้นแต่ยังใช้สิ่งไม่ดีต่อหน้าไพอีกด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอใช้สิ่งของนั้นจึงมึนเมาแล้วก็พาไพใช้สิ่งนั้นไปด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อไพขัดแย้งกับผลประโยชน์ของเธอลูกสาวคนนี้ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปในเดือนกันยายนปี1994แม่ส่งไพวัย18ปีไปที่กลุ่มการจ้างงานเพื่อศึกษาโดยหลักแล้วแม่ต้องการกำจัดเธอออกไปจากชีวิตเพราะเมื่อไพมีทักษะที่ตัวเองถนัดแล้วเธอก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้กลุ่มการจ้างงานเพื่อศึกษาเป็นโครงการที่บริหารงานโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้การศึกษาและการฝึกอาชีพฟรีแก่เยาวชนชายและหญิงอายุ 16 ถึง 24 ปีไพเลือกมหาวิทยาลัยเทนเนสซีในน็อกซ์วิลล์และเลือกวิชาพยาบาลศาสตร์เช่นเดียวกับแม่ของเขาที่นี่ไพรู้สึกว่ามาถูกต้องแล้วเพราะเธอมีช่วงเวลาดีๆและได้พบกับใครบางคนที่เต็มใจปกป้องเธอนอกจากคุณย่าของเธอทาดาลิวชิปในวัย17ปีชิปสนใจความเชื่อทางศาสนามาก
เมื่อได้รับอิทธิพลจากชิปไพก็เรียกตัวเองว่าปีศาจตัวน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เธอคิดว่าเพื่อนร่วมชั้นคอลินสเลมกำลังตกหลุมรักชิปและต้องการแย่งแฟนหนุ่มของเธอเพื่อที่จะเอาชนะคอลินบางครั้งไพก็จะปรากฏตัวที่หน้าเตียงของคอลินในกลางดึกคอลินรู้สึกกลัวมากเมื่อรู้เรื่องนี้เธอจึงโทรหาแม่ของเธอและบอกว่ามีคนในศูนย์ฝึกทำให้เธอลำบากใจและเธอไม่ต้องการเรียนที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่แม่ของเธอกลับคิดว่าการฝึกเพียง6เดือนนั้นใช้เวลาน้อยมากในการฝึกแค่พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปแล้วอาจเป็นไปได้ว่าคอลีนไม่คุ้นเคยกับการอยู่ข้างนอกคนเดียวเมื่ออยู่ไกลบ้านอาจจะมีอาการวิตกกังวลเรื่องการแยกจากพ่อแม่เล็กน้อยดังนั้นเธอจึงปลอบใจลูกสาวไปว่าลูกสามารถอดทนผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนคอลีนเกิดที่เพนซิลเวเนียในปี1976เธอเลือกเรียนเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์หลังจากพ่อและแม่ได้หย่าร้างกันแล้วเธอก็อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงในฟลอริดาเมืองเล็กๆทางตอนเหนือต่างจากวัยเด็กของไพป์แม้ว่าพ่อแม่ของคอลีจะหย่ากันแต่พวกเขาก็รักลูกสาวมากในวันคริสต์มาสปี1994คอลีนใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคุณพ่อในเวลานั้นพ่อจำได้ว่าลูกสาวไม่ได้บ่นกับเขาเกี่ยวกับโรงเรียนที่เรียนอยู่และทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติแต่ความจริงก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่คอลีนคาดไม่ถึงก็คือเมื่อเธอกลับไปที่ศูนย์ฝึกอาการป่วยของไพก็กำเริบขึ้นอีกครั้งและเข้ามาก่อกวนเธออยู่ตลอดอาจเป็นเพราะคำแนะนำของแม่คอลีนเลยคิดไปว่าเหลือเวลาอีกแค่2เดือนเธอไม่อยากจะทำตัวให้มันยุ่งยากดังนั้นเธอจึงยอมอดทนอดกลั้นเอาไว้ซึ่งมันกลับเป็นสิ่งกระตุ้นให้ไพคลุ้มคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆเธอคิดมาโดยตลอดว่าคอลีนจะต้องเก็บงำอะไรไว้แน่ๆถึงทำให้ตอนนี้เธอไม่ได้ต่อต้านกลับมาแต่เธอจะต้องรู้มันให้ได้ผ่านไปไม่กี่วันไพก็รู้สึกว่าจะต้องสอนบทเรียนอะไรให้กับคอลีนสักหน่อยแล้วดังนั้นเธอจึงโทรไปตามชาดอล่าปีเตอร์สันเพื่อนของเธอให้มาหาเมื่อรวมแฟนหนุ่มของชิปเข้ามาก็เป็น3คนพวกเขาวางแผนที่จะพาคอลีนออกจากมหาวิทยาลัยไพไปพบคอลีนและบอกว่าเรามาสงบศึกกันเถอะเราออกไปฉลองกันในคืนนี้เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างปลอดภัยคอลีนตอบรับคำชวนของเธอแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือไพมีอาวุธซ่อนอยู่ที่ตัวของเธอตามระเบียบของโรงเรียนแล้วเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอกนักเรียนจำเป็นต้องไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสามารถออกจากโรงเรียนได้หลังจากยืนยันข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นลายเซ็นไปแล้วได้เท่านั้นภายในวันที่12มกราคมปี1995เวลาประมาณ20นาฬิกาไพและคอลีนได้นัดกันออกจากมหาวิทยาลัยตามที่ได้ตกลงกันไว้จากนั้นชิปและปีเตอร์สันก็ตามมามันช่างบังเอิญเหลือเกินในเวลานี้ไพก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าไปกันเถอะฉันได้ซ่อนของผิดกฎหมายเอาไว้ที่สวนสาธารณะไทสันพาร์คเอาไว้ถุงหนึ่งพวกเราไปเอากันเถอะและคอลีนก็ถูกพวกเขาพาตัวไปยังสถานที่เปลี่ยวแบบนี้อย่างไม่มีปี่ไม่มีคลุยเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าๆพวกเขาก็กลับมาในเวลา 22:15 นแต่ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออกไปข้างนอกมีเพียง3คนเท่านั้นที่กลับเข้ามาและคอลีนได้หายตัวไปแล้วเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคู่รักคู่หนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะไทสันพาร์คตามปกติหลังจากเดินผ่านป่าจู่ๆพวกเขาก็พบของเหลวสีแดงหยดต่อเนื่องบนทางเดินยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจดังนั้นพวกเขาจึงไปพบผู้จัดการเขตป่าและเมื่อเจ้าหน้าที่เดินตามหมายแดงมาถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งก็พบว่าใบไม้ที่นี่ก็ยิ่งหนาขึ้นราวกับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในนั้นดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปดูและพบว่ามันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆกลับพบว่าร่างนั้นคือร่างของมนุษย์และท่อนล่างก็ยังสวมกางเกงยีนอยู่อีกด้วยอาจเป็นเพราะท่อนบนไม่มีเสื้อผ้าและนอนหันหลังให้กับพวกเขาจึงทำให้พวกเขาเข้าใจผิดไปในตอนแรกในไม่ช้าตำรวจก็ปิดล้อมที่เกิดเหตุและโรงเรียนรอบข้างก็ได้ทราบข่าวเหตุการณ์นี้ในเวลานี้กลุ่มจ้างงานยังบอกตำรวจว่าคอลีนไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนซึ่งต่อมาเหยื่อถูกระบุชื่อว่าคอลีนผ่านการบันทึกทางทันตกรรมระหว่างการตรวจชันสูตรแพทย์นิติเวชได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยากที่สุดสำหรับเขาเพราะตรวจดูทุกครั้งก็พบว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคอลีนรู้สึกตัวอยู่
นี่คือการบาดเจ็บที่ทรมานสิ่งที่คอลีนประสบนั้นก็เป็นนรกดีๆนี่เองในอีกด้านหนึ่งไผ่ได้บังเอิญลืมเสื้อแจ็คเก็ตของเธอเอาไว้ที่สำนักงานของกลุ่มการจ้างงานเพื่อศึกษาเพราะเธอกลับมาดึกจนเกินไปจึงไม่ได้นำกลับมาด้วยซึ่งมันมีสิ่งของที่แสดงถึงชัยชนะของเธอบรรจุเอาไว้และเธอจำเป็นต้องไปเอามันกลับมาดังนั้นหลังเลิกเรียนในช่วงบ่ายเธอจึงไปเอาเสื้อตัวนั้นกับปีเตอร์สันแต่จู่ๆผู้คุมก็ยื่นแจ็คเก็ตให้ตำรวจเมื่อเห็นว่าผู้คุมนำเสื้อผ้ามาให้ตำรวจก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะว่านักเรียน2คนออกจากโรงเรียนไปพร้อมกันไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหาใดๆเขาตรวจดูกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหลายใบอย่างไม่ตั้งใจและทันใดนั้นตำรวจก็ขมวดคิ้วเพราะมือของเขาแตะไปโดนวัตถุของแข็งที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู่ตำรวจพบว่ามันคือสิ่งของที่แสดงถึงชัยชนะของไพป์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะที่หายไปของคอลีนและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตรงกับส่วนที่หายไปอย่างพอดิบพอดีดังนั้นในเช้าตรู่ของวันที่14มกราคมปี1995ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวไพป์ชิปและปีเตอร์สันในทันทีอีกทั้งยังตรวจสอบห้องของไพป์และพบกับกางเกงยีนตัวหนึ่งที่มีรอยคราบของเหลวสีแดงเต็มไปหมดหลังจากตรวจสอบ DNA แล้วก็พบว่าเป็นของคอลีนจริงๆในเวลานี้นักเรียนหลายคนจากกลุ่มการจ้างงานยังรายงานต่อตำรวจว่าไพรู้สึกตื่นเต้นมากในคืนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นประการแรกเธอร้องเพลงและเต้นรำหลังจากกลับมาที่หอพักประการที่2ไพยังอวดกับเพื่อนอีก2คนด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอลีนนั้นเธอเป็นคนทำขึ้นมาเองและเพื่อโน้มน้าวให้เพื่อนๆเชื่อเธอยังเปิดเผยรายละเอียดมากมายและน้ำเสียงดูหยิ่งผยองเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อนๆจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนักและคิดว่าเธอคงจะพูดโอเวอร์เกินไปแล้วเพราะเธอมีปัญหากับคอลีนมานานแล้วแต่ทว่าความวิปริตของไพมีมากกว่านั้นเธอยังไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบตำรวจที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงทำได้เพียงปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุเอาไว้และเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งยังกล่าวอีกด้วยว่าตอนที่ไพได้ปรากฏตัวในช่วงบ่ายของเมื่อวานมีเด็กผู้หญิงหลายคนในเวลานั้นแต่ไพเป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุดและถามตำรวจหลายคำถามตำรวจคิดว่าเธอเป็นเพียงเด็กนักเรียนที่อยากรู้อยากเห็นและไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองเมื่อทราบภายหลังว่าเมื่อคอลีนถูกพบมีร่องรอยบาดแผลรูปผ้าเหลี่ยมที่หน้าอกของเธอตำรวจจึงรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียแล้วเพราะเขาจดจำหญิงสาวที่กำลังซักถามได้เป็นอย่างดีเธอสวมสร้อยคอรูปผ้าเหลี่ยมรอบคอที่สะดุดตาเอาเสียมากๆบางทีไพอาจรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเธอจะถูกจับได้เธอจึงสงบนิ่งและทำตัวอวดดีมากๆด้วยในวันที่เธอถูกจับกุมเธอพาตำรวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและอธิบายรายละเอียดทั้งหมดประการแรกเธอหลอกคอลีนออกจากมหาวิทยาลัยประการที่2เธอทุบตีและถามสอบสวนเธอมีบันทึกคำสารภาพทั้งหมด46หน้าตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความโหดร้ายของกระบวนการนั้นทำให้ตำรวจหายใจไม่ออกขึ้นมาเลยทีเดียววันที่22มีนาคมปี1996คดีของคอลีนเริ่มต้นขึ้นในศาลอาญา Knox County ในศาลอัยการท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนในสำนักงานของเธอมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะเรียกร้องให้มีโทษประหารชีวิตไพเพราะจากคำให้การทั้งหมดของนักเรียนในกลุ่มการจ้างงานเพื่อนและครอบครัวของคอลีนยืนยันว่าคอลีนไม่ได้ต้องการที่จะแย่งแฟนหนุ่มของไพและทั้งสองก็คุยกันเพียงแค่ครั้งเดียวเองเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไพคิดเพ้อเจ้อด้วยตัวเองและก็ไม่สามารถออกจากความคิดนี้ได้นักจิตวิทยาดร.เอริกเกมได้ให้สำเนาผลการทดสอบทางจิตวิทยาของไพซึ่งได้บ่งบอกว่า IQ 111ยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์การรับรู้และทักษะทางภาษาที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ดร.เอริกอธิบายว่ายอดเยี่ยมและไพถือว่ามีสติปัญญาตามกฎหมายหลังจากพิจารณาเพียง2ชั่วโมงครึ่งศาลจึงประกาศในศาลว่าไพมีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและสมรู้ร่วมคิดที่จะทำร้าย8วันต่อมา30มีนาคมปี1996ไพถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในระดับแรกและถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งข้อหาอีกกระทงหนึ่งก็คือ
ความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดซึ่งมีการประกาศในวันที่6มิถุนายนปี1996เมื่อไพได้ยินคำตัดสินประหารชีวิตของเธอร้องไห้ฟูมฟายและเอาแต่ร้องเรียกหาแม่ของเธอเนื่องจากวิธีการประหารชีวิตในรัฐเทนเนสซีในขณะนั้นคือการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าและเธอยังเป็นผู้ต้องขังหญิงในแดนประหารที่อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่มีการกลับมาใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในปี1976ในฉากนั้นทุกคนรู้สึกว่าหญิงสาววัย20ปีคนนี้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสำนึกผิดแต่ในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งและมันแสดงให้เห็นถึงความคิดภายในที่แท้จริงของเธอซึ่งในความจริงแล้วการที่เธอร้องไห้ฟูมฟายนั้นก็เพื่อตัวเองเธอได้เขียนจดหมายถึงชิปทันทีหลังจากที่เธอกลับมาที่ห้องขังในวันที่มีการพิจารณาคดีหลังจากนั้นเธอยอมรับการสัมภาษณ์ทางทีวีต่อหน้ากล้องเธอพยายามทำให้ตัวเองให้ดูเหมือนวัยรุ่นที่สูญเสียความเป็นตัวเองเธอยังบอกนักข่าวว่าถึงไม่มีใครให้อภัยเธอแต่พระเจ้าจะสนับสนุนเธอคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะแสดงได้เก่งขนาดนี้ประชาชนเห็นใจเธออย่างสุดซึ้งและยังกล่าวหาอัยการว่าใช้คำที่รุนแรงจนเกินไปเพราะอัยการเคยบอกว่าไพเป็นปีศาจร้ายตัวหนึ่งไพมีความมั่นใจมากเธอนั่งอยู่ในศาลและรอคำตัดสินของตัวเองเพราะเธอสามารถสัมผัสได้ถึงการสนับสนุนจากทุกคนที่อยู่ณที่นั่นแล้วและจดหมายที่เธอเขียนถึงชิปก็ถูกสกัดกั้นและส่งมอบให้อัยการสูงสุดและจากนั้นก็ถูกศาลประกาศว่าเป็นผลให้เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดโดยมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีผมบอกได้คำเดียวว่าจดหมายที่เธอเขียนจะลบล้างการรับรู้ของคุณที่มีต่อปีศาจอย่างแน่นอนจนถึงตอนนี้คดีคอลีนได้รับการตัดสินแล้วและไพถูกตัดสินประหารชีวิตและจำคุก25ปีชิปซึ่งอายุเพียง17ปีในขณะที่ก่ออาชญากรรมถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเขาต้องรับโทษในเรือนจำเทนเนสซีและอาจได้รับการปล่อยตัวโดยทันบนในปี2028ในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดปีเตอร์สันให้เบาะแสอย่างแข็งขันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปรากฏตัวในศาลในฐานะพยานดังนั้นเขาจึงถูกตัดสินจำคุก460วันในคุกและคุมประพฤติอีก6ปีเราทุกคนต่างรู้ดีว่าการอุทธรณ์สามารถทำให้นักโทษประหารชีวิตมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีจนกระทั่งปี2001การอุทธรณ์ของไพก็ยังคงดำเนินต่อไปเธอถูกคุมขังในเรือนจำหญิงเทนเนสซีซึ่งเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในรัฐเทนเนสซีเปิดใช้ในปี1966และสามารถรองรับนักโทษได้760คนปัจจุบันมีนักโทษประหารเพียงคนเดียวก็คือไพแม้แต่ในคุกไพก็ยังอยู่ไม่เป็นสุขเธอกลายเป็นนักโทษอายุน้อยที่ไม่มีใครมายุ่งด้วยเรื่องนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2001ในเรือนจำหญิงสัญญาณเตือนไฟไหม้ครั้งที่3เริ่มขึ้นครั้งนี้พื้นที่ไฟไหม้เกี่ยวข้องกับ3ห้องขังและนักโทษ3คนไพก็เป็นหนึ่งในนั้นและอีก2คนคือนาตาชาวอลเลนคอร์เน็ตและแพทริเซียโจนนาตาชาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาส่วนโจนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและจำคุกอีก40ปีพวกเขาล้วนมีประวัติที่มั่นคงแม้ว่าปกติแล้วโจนและนาตาชาจะหมางเมินกันแต่ผู้คุมเรือนจำก็ยังจับทั้ง3คนมาอยู่ด้วยกันเวลาผ่านไปไม่นานก่อนที่นาตาชาและโจนจะทะเลาะกันทั้งสองกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ในห้องทันใดนั้นไพก็เข้ามาข้างหลังโจนอย่างเงียบๆและรีบเอาเชือกผูกรองเท้าพันรอบคอของโจนใช้มือทั้งสองข้างจับไว้แน่นและเห็นโจนค่อยๆล้มลงโดยมีฟองที่มุมปากของเธอโชคดีที่ผู้คุมมาทันเวลาเมื่อผู้คุมไปจับมือไพเอาไว้ไพก็พูดว่าคุณกำลังช่วยฉันอยู่นะรู้ไหมว่าถ้าคุณมาช้าอีก30วินาทีโจนก็คงจะเสร็จไปแล้วไพถูกตั้งข้อหาพยายามทำให้บาดเจ็บโดยไต่ตรองไว้ก่อนทันทีเมื่อตำรวจถามเธอว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้คำตอบคือฉันแค่ช่วยนาตาชาแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับโจนจริงๆฉันก็คงไม่คิดมากอะไรหรอกเพราะฉันไม่สนใจอยู่แล้วว่าชีวิตของเธอจะเป็นหรือจะตายไปเธอยิ่งยะโสและไม่สำนึกผิดตลอดมาหลังจากทำร้ายโจนได้6วันในวันที่30สิงหาคมปี2001เธอได้คุยโทรศัพท์กับแม่ของเธอ1ครั้งและในสายแม่ของเธอถามว่าใครเป็นคนลงมือก่อน
ไผ่ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีใครลงมือก่อนหรอกและก็ไม่มีใครอยากจะทะเลาะจริงๆด้วยแต่ฉันเกลียดโจรเป็นอย่างมากฉันสามารถพนันได้เลยว่าหากเธอเข้ามาใกล้ฉันอีกสักนิดหนึ่งครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เพียงแต่นักโทษเท่านั้นที่หวาดกลัวแต่ยังรวมถึงผู้คุมเรือนจำก็ยังระแวดระวังไปด้วยนอกเหนือแต่ว่าเธอสามารถออกกำลังกายในสนามเด็กเล่นเป็นเวลา1ชั่วโมงด้วยสวมกุญแจมือและโซ่ตรวนทุกวันแล้วเธอก็ต้องอยู่ในห้องขังเดี่ยวเป็นเวลา23ชั่วโมงที่เหลืออยู่ตลอดเวลา2สัปดาห์ต่อมาไผไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและเธอก็ขอให้ผู้พิพากษายุติการอุทธรณ์ของเธอและจัดการประหารชีวิตเธอโดยเร็วที่สุดการกระทำนี้ทำให้ผู้พิพากษารู้สึกงุนงงเป็นอย่างมากและยิ่งทำให้รู้สึกสับสนไปมากกว่านั้นก็คือทนายฝ่ายจำเลยของเธอยังไม่ทันที่เขาจะได้ซักถามไพเขาก็รีบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยตรงจากศาลขอให้ไพมีเวลาพิจารณาใหม่มากขึ้นแต่ไพก็ดูเหมือนจะมุ่งมั่นและยืนหยัดเป็นเวลา9เดือนเต็มๆในที่สุดเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2002ผู้พิพากษาแมรี่ได้อนุมัติคำร้องเธอกำหนดวันประหารชีวิตในวันที่19สิงหาคมปี2002หลังจากได้ยินคำตัดสินไผก็ร้องไห้ด้วยความดีใจสุดๆอย่างไรก็ตามเพียง2สัปดาห์ต่อมาในวันที่8กรกฎาคมปี2002ไผก็กลับไม่อยากจะถูกประหารในตอนนี้เธอจึงขอร้องให้แมรี่เพิกถอนคำตัดสินและอนุญาตให้เธอยื่นอุทธรณ์ต่อไปเนื่องจากโอกาสในการอุทธรณ์ของไพยังไม่หมดไปในที่สุดไพก็ชนะและแมรี่ก็ถูกบังคับให้เพิกถอนคำตัดสินตอนนี้ไพได้เลือกที่จะดำเนินการอุทธรณ์แล้วและคดีโจมตีโจรก็จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาคดีเช่นกันในวันที่12สิงหาคมปี2004ไพถูกตัดสินจำคุก25ปีจากการบาดเจ็บด้วยไตรตรองไว้ล่วงหน้าแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันชั่วร้ายของเธออย่างไรก็ตามไผที่ไม่สงบดูเหมือนจะสามารถค้นพบธรรมชาติปีศาจตัวน้อยของมันได้เสมอเธอไม่เพียงพึ่งพาจดหมาย 2-3 ฉบับและการประชุมไม่กี่ครั้งเธอยังได้พบผู้ช่วยที่ทำให้เธอรอดพ้นจากคุกอีกด้วยในปี1997ผู้จัดการเว็บไซต์แห่งหนึ่งเอริกโฮเลอร์สนใจที่จะทำความคุ้นเคยกับไพเพราะเขาคิดว่าเรื่องราวของไพมันน่าสนใจเป็นอย่างมากหากเขาสามารถได้รับอนุญาตและขายมันบนเว็บไซต์ของเขาได้มันจะทำเงินได้มากอย่างแน่นอนเขาจึงเขียนจดหมายถึงไพไพมีทักษะทางภาษามากมายและชอบอวดสิ่งที่เธอทำทั้งสองจึงสนิทกันมากและวางแผนจะแต่งงานกันในปี2002แน่นอนว่าจุดประสงค์ของเอริกนั้นง่ายมากเพราะไพจะถูกประหารไม่ช้าก็เร็วเมื่อเธอถูกประหารแล้วเขาก็จะได้เป็นเจ้าของเรื่องราวของไพไปโดยปริยายแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเอาไว้เขารอเป็นเวลานานและไพก็ยังไม่ถูกประหารชีวิตดังนั้นเรื่องนี้ถึงถูกทิ้งไปอย่างเสียไม่ได้แต่ความจริงก็คือเพื่อนทางจดหมายที่สนิทกับไพไม่ได้มีเพียงแค่เอริกคนเดียวเพียงเท่านั้นเช่นเดียวกับโดนัลด์โคฮัตที่มาจากเฟมิงตันนิวเจอร์ซีย์คนนี้เขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแต่ทว่าเขารู้สึกชอบไพด้วยใจจริงหลังจากทำการสื่อสารจดหมายกับไพเมื่อต้นปี2011แล้วนั้นหลังจากนั้นเขาก็ไปพบไพไม่ว่าจะขับรถระยะทางไกลกว่าหลายพันไมล์ซึ่งเกือบ 2,897 กิโลเมตรและใช้เวลาขับนานกว่า24ชั่วโมงเขาก็ยังต้องการพบกับไพอยู่ดีแม้ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าไพได้บอกกับเขาว่าอะไรแต่อย่างไรก็ตามโคฮัตก็เกิดมีความคิดที่บ้ามากเลยทีเดียวเขาต้องการช่วยไพออกมาจากคุกดังนั้นเขาจึงเริ่มดำเนินการทันทีโดยติดสินบนผู้คุมในคุกก่อนจัสตินเฮฟลินอายุ23ปีเขาให้จัสตินคัดลอกกุญแจคุกแต่วิธีนี้เงอะงะจนเกินไปกุญแจยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจัสตินก็ถูกค้นพบในเดือนมกราคมปี2012แผนช่วยเหลือยังไม่ทันได้เริ่มต้นขึ้นก็ได้ยุติลงไปอย่างรวดเร็วเสียแล้วในไม่ช้าตำรวจก็ได้ทำการจับกุมโคฮัตและจัสตินเนื่องจากไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าไพเป็นหนึ่งในผู้บงการดังนั้นไพจึงรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้และไม่ถูกตั้งข้อหาในวันที่31พฤษภาคมปี2012การพิจารณาคดีแหกคุกได้เริ่มขึ้นโคฮัตถูกตั้งข้อหาติดสินบนและสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลบหนีและถูกตัดสินจำคุก7ปีจัสติน
เลือกที่จะร่วมมือกับตำรวจและปรากฏตัวในศาลในฐานะพยานดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับโทษแค่ถูกปลดออกจากการดูแลเรือนจำเมื่อแม่ของคอลินรับรู้เรื่องการแหกคุกก็รู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเธอบอกว่าฉันแค่อยากรู้ว่าจะมีใครพยายามหลบหนีออกจากคุกได้อย่างไรโดยเฉพาะโทษประหารชีวิตแบบนี้สิ่งนี้บอกฉันว่าต้องมีคนทำงานของพวกเขาได้ไม่ดีอย่างแน่นอนโดยรู้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของคอลีนต้องทนทุกข์กับการทรมานทั้งจิตใจอย่างมากเธอกำลังรอการประหารชีวิตของไพแม้ว่าไพจะยังคงต่อสู้โทษประหารชีวิตพยายามเปลี่ยนจากโทษประหารลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ทว่าการอุทธรณ์ทุกครั้งก็ถูกปฏิเสธกลับมาทุกครั้งและในตอนนี้โอกาสในการอุทธรณ์ของไพหมดลงแล้วในวันที่27สิงหาคมปี2020อัยการสูงสุดของรัฐเทนเนสซีได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อกำหนดเวลาประหารชีวิตไพแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดและปัจจัยต่างๆทำให้เกิดความล่าช้าสิ่งนี้ยังทำให้ไพมีเวลาอีกมากในการจัดการกับเรื่องนี้เมื่อวันที่7มิถุนายนปี2021ทนายฝ่ายจำเลยของเธอได้ยื่นคำร้องคัดค้านการบังคับคดีและขอให้เปลี่ยนโทษคดีนี้กำลังจะกลายเป็นสงครามชักเย่อเมื่อเวลาผ่านไปและถ้าไพถูกประหารชีวิตเธอจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกประหารชีวิตในเทนเนสซีในรอบกว่า200ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับพบร่างมนุษย์ถูกไฟคลอกบนทางเดินใต้สะพานแห่งหนึ่งตำรวจพบว่าเหยื่อเป็นเด็กหญิงอายุ18ปีด้วยเทปปิดปากและเสียชีวิตลงคดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วแคนาดาและในที่สุดอาชญากรก็ถูกจับตามหลักฐานในเกมออนไลน์ World of Warcraft และคนร้ายทั้งหมดเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคดีดังกล่าวสร้างความตกตะลึงไปทั่วแคนาดาและนำไปสู่การบัญญัติพ.ร.บ.คิมเบอร์รี่ที่ปกป้องเยาวชนขึ้นมาในเมื่อวันที่1มกราคมปี1992เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อคิมเบอร์รี่พร็อกเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาเนื่องจากวันเกิดของเธอเป็นวันแรกของปีใหม่พ่อแม่ของเธอจึงเรียกเธอว่าลูกปีใหม่หรือคิมนี่คือครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปในแคนาดาลูซี่คุณแม่ของเธอเป็นผู้จัดการของวอลมาร์ทเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เฟร็ดพ่อของเธอเป็นวิศวกรซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคิมเบอร์รี่มีความรักสัตว์เป็นอย่างมากเธอเลี้ยงกิ้งก่ากระต่ายและหนูแฮมสเตอร์อีกทั้งเธอยังชอบแมวเอามากๆเธอมักจะพาแมวไปโรงเรียนกับเธอด้วยที่โรงเรียนความน่ารักและใจดีของเธอกลับไม่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นชอบแกล้งหูแมวล้อเลียนเธอในชั้นเรียนและดูถูกเธอในโถงทางเดินขณะเดียวกันเธอป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นมากจนพ่อแม่ต้องพยายามใช้ยากับเธอในที่สุดพ่อแม่ของเธอก็ย้ายเธอไปเรียนพิเศษอีกแห่งซึ่งก็คือโรงเรียนมัธยมแปซิฟิกโดยที่พ่อแม่หวังว่าคิมเบอร์รี่จะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือในโรงเรียนแลงฟอร์ดแถบชานเมืองแห่งนี้วัยรุ่นที่มีปัญหาทุกรูปแบบมารวมตัวกันซึ่งเป็นต้นตอของการเสียชีวิตของคิมเบอร์รี่ชีวิตในโรงเรียนเรียบง่ายและบริสุทธิ์ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองและคุณครูคิมเบอร์รี่โตเป็นสาวสวยวัย18ปีเช้าวันที่18มีนาคมปี2010เมื่อแม่ของเธอจูบลาเธอก่อนไปทำงานคิมเบอร์รี่ยังนอนอยู่บนเตียงและคุณแม่ยังกระซิบข้างหูเบาๆว่าแม่รักลูกนะมันเป็นวันที่มีความสุขสำหรับเธอเพราะคิมเบอร์รี่รู้เมื่อวันก่อนว่าเธอมีหน่วยกิตเพียงพอที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแล้วและเธอรอคอยที่จะเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าในท้องถิ่นหลังจากตื่นนอนแล้วคิมเบอร์รี่ดูตารางงานของเธอแล้วและวางแผนว่าในตอนบ่ายเธอจะไปดูแลลูกๆในครอบครัวที่ทำงานพาร์ทไทม์จากนั้นตอนเย็นกลับบ้านเพื่อไปตัดเย็บชุดรับปริญญากับคุณยายแต่ในวันนี้คิมเบอร์รี่กลับขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตลอดการพอตกกลางคืนพ่อแม่พบว่าเธอไม่กลับบ้านจึงโทรหานายจ้างของเธอและทางนั้นก็ตอบกลับมาว่าเธอไม่ได้มาทำงานในวันนี้พ่อแม่จึงแจ้งความกับตำรวจและซามานธาเพื่อนของคิมเบอร์รี่ก็
ก็โพสต์ข่าวการหายตัวไปของคิมเบอร์รี่บน Facebook ของเธอด้วยแม่คิมเบอร์รี่บอกตำรวจว่าตอนบ่ายเธอได้โทรหาคิมเบอร์รี่และรู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะเธอปิดเครื่องเลยคาดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนและในเวลานี้ครอบครัวเพื่อนๆและตำรวจเริ่มออกตามหาคิมเบอร์รี่ไม่กี่คืนต่อมาเวลาประมาณ1 ทุ่มชายหนุ่มที่กำลังสูบบุหรี่เถื่อนกับเพื่อนใต้สะพานใกล้ๆพบซากร่างมนุษย์ไม่เกรียมโดยบังเอิญแต่โชคดีที่ตำรวจพบประวัติฟันผ่านฟันของร่างในที่เกิดเหตุและไม่นานก็ยืนยันได้ว่าร่างนี้เป็นของคิมเบอร์รี่จริงๆหน่วยปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงแห่งเกาะแวนคูเวอร์และตำรวจม้าแคนาดาได้ส่งทีมสืบสวนซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากกว่า40นายไปสอบสวนการทำร้ายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนี้ตำรวจสืบสวนคดีจากหลายช่องทางและในขณะนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับการพัฒนาในปี2010โฆษกของตำรวจม้าบริติชโคลัมเบียไอแลนด์สิบโทดาเลนลาเจนกล่าวว่าโลกออนไลน์มีค่ามากกว่าที่เคยเมื่อพูดถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นดังนั้นผู้สืบสวนจึงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเยี่ยมชม Facebook ของเพื่อนและครอบครัวของคิมเบอร์รี่รวมถึงการตั้งค่าหน้าเฟซรำลึกสาธารณะของพวกเขาด้วยผู้สืบสวนติดตามเพจดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงบนเพจ Facebook อื่นๆที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อคัดแยกพยานที่อาจเป็นไปได้ทุกคนแลกเปลี่ยนเบาะแสและทฤษฎีว่าใครทำร้ายเธอทางอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้คนร้ายอยู่ที่ไหนกันการเสียชีวิตของคิมเบอร์รี่ไม่เพียงทำให้ทั้งเมืองช็อกแต่ยังทำให้นักเรียนในโรงเรียนวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะซาแมนธาเพื่อนของคิมเบอร์รี่ที่มีอาการซึมเศร้าอย่างมากแต่เมื่อซาแมนธาได้ยินครูธเวลวูดเพื่อนร่วมชั้นของเธอพูดถึงคิมเบอร์รี่ในวันหนึ่งซาแมนธาบอกให้เขาหยุดเพราะมันเจ็บปวดเกินไปเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ปฏิกิริยาของครูธทำให้หลายคนตกใจทันใดนั้นครูธก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มกรีดร้องเขาบอกว่าไม่มีใครสนใจเธอฉันเกลียดเธอฉันดีใจที่เธอจากไปแบบนี้ดังนั้นซาแมนธาจึงโทรแจ้งความจากนั้นตำรวจก็ทำการสอบปากคำครูธแต่เขายอมรับแค่ว่าเขาเห็นคิมเบอร์รี่ที่ไปโรงเรียนในเช้าวันนั้นและตำรวจก็ปล่อยตัวเขาไปเพราะไม่มีหลักฐานแต่ตำรวจก็เริ่มสอบสวนเขาอย่างลับๆในไม่ช้าตำรวจก็พบว่าครูธเวลวูดวัย16ปีและแคมมอฟแฟตวัย17ปีมักอยู่ด้วยกันบ่อยๆเมื่อได้ดำเนินการสำรวจอย่างลับๆไม่นานตำรวจก็ค้นพบสิ่งเลวร้ายของวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ครูธคนนี้เป็นลูกชายของอาชญากรครูธรู้ดีถึงสิ่งที่พ่อของเขากำลังทำแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ตอนอายุ16ครูธมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเขาทำมาแล้วทุกรูปแบบในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆครูธและแคมพบกันตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในชั้นเรียนศิลปะเพราะพวกเขาร่วมกันดูถูกคุณครูเป็นเหตุแม้ว่าครูธจะแข็งแกร่งและฉลาดแต่แคมเป็นนักเรียนที่งุ่มง่ามและเป็นโรคสมาธิสั้นรายงานทางจิตเวชในภายหลังเปิดเผยว่าตอนเป็นเด็กแคมเริ่มกระโดดออกจากหน้าต่างห้องนอนของเขาในตอนกลางคืนและเดินไปรอบๆจนกระทั่งครอบครัวของเขาห้ามไม่ให้เขาออกไปข้างนอกอาจกล่าวได้ว่าครูธและแคมเป็นเหมือนกันแคมคิดว่ามีเพียงครูธเท่านั้นที่เข้าใจเขาและเป็นเพื่อนของเขาได้พวกเขาโดดเรียนเพื่อไปเล่นของเถื่อนเล่นเกม World of Warcraft และท่องเว็บไซต์ที่ไม่ดีแม้กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ครูธก็ตีพิมพ์บทความในบล็อกของเขาที่ชื่อว่าสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของอาชญากรรมต่อเนื่องเขาแสดงลักษณะที่เขามีส่วนร่วมกับผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องเขายังเขียนไว้อีกว่าที่แปลกไปกว่านั้นก็คือฉันเข้าเกณฑ์ทั้งหมด14ข้อสำหรับอาชญากรต่อเนื่องแต่เห็นได้ชัดว่าในขณะที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดแต่ฉันยังกลับไม่ได้เป็นนักโทษและฉันคิดว่าเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากผู้ปกครองและโรงเรียนเลยแต่แตกต่างจากฝั่งตำรวจที่พวกเขามีทั้งหลักฐานเพียงพอที่ได้รับอนุญาตจากศาลที่จำเป็นในการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมออนไลน์ของครูธและแคมตำรวจคอยติดตามครูธและแคมคอยสังเกตบ้านและดักฟังโทรศัพท์ของพวกเขาและแม้แต่ศาลาที่พวกเขาออกไปสังสรรค์ในสวนสาธารณะด้วยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเด็กชายพวกเขาขุดผลการค้นหาใน Google และวิกิพีเดียตลอดจนอัลตร้าบุ๊กของข้อความเก่าและข้อความโต้ตอบแบบทันที
ซึ่งทั้ง2อย่างนี้หน่วยอาชญากรทางเทคโนโลยีได้รวบรวมเอกสารทั้งหมด 1.4 หมื่นล้านแผ่นครูธและแคมก็เป็นเหมือนเด็กหลายคนในวัยเดียวกันครูธใช้เวลากับเพื่อนทางออนไลน์มากเท่ากับที่เขาใช้บริการทางออนไลน์เมื่อเขาไม่ได้ส่งข้อความเขาก็อาจจะกำลังเล่นเกมสวมบทบาทออนไลน์ World of Warcraft หรือแชทกับเพื่อนผ่าน Microsoft Network ซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรให้ทำมากไปกว่าอีเมลและแชทผ่านเว็บพวกเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในเกมแต่พวกเขาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดาจึงดักจับข้อมูลระหว่างพวกเขาในเซิร์ฟเวอร์ที่พวกเขาชื่นชอบได้เกมออนไลน์ World of Warcraft ได้บันทึกการสนทนาและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินได้สิ่งนี้ทำให้อาชญากรรมของพวกเขาถูกเปิดเผยในที่สุดก็คือหลังจากที่ครูธและแคมก่ออาชญากรรมแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กังวลเลยแม้แต่น้อยและยังแสดงให้คนอื่นเห็นในเกมอีกด้วยครูธเข้าสู่เกมออนไลน์ที่เขาชื่นชอบอย่าง World of Warcraft และแสดงอาชญากรรมของเขาให้แฟนสาวในเกมเห็นในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ยังอธิบายกระบวนการทางอาญาของเขาให้กับเพื่อนๆในชุมชนออนไลน์และเหตุผลที่เขาสามารถพูดเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดก็คือเขาคิดว่าบันทึกการสนทนานี้จะไม่ได้ถูกบันทึกลงไปในข้อมูลออนไลน์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือประสบการณ์อาชญากรรมของพวกเขาถูกนำไปแจ้งความกับตำรวจโดยผู้เล่นในเกมออนไลน์ว่าวัยรุ่นที่ชั่วร้าย2คนนี้จะไม่บ้าต่อไปหากตำรวจได้จับกุมพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมและยังสามารถป้องกันโศกนาฏกรรมอื่นๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากครูธพวกเขายังวางแผนที่จะโจมตีผู้เล่นคนอื่นในเกมอีกครั้งหลังจากถูกจับครูธและแคมก็สารภาพผิดกับเหตุการณ์ที่เคยก่อขึ้นมาครูธและแคมได้รู้จักกับคิมเบอร์รี่นักเรียนเกรด12ที่โรงเรียนและพวกเขาอยู่ในกลุ่มความสนใจเดียวกันคิมเบอร์รี่ออกเดทกับแซกมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเขาเป็นผู้ชายจากกลุ่มเดียวกันแต่ก็เหมือนนิยายรักวัยมัธยมหลายๆเรื่องความรักมันสั้นเหลือเกินพอเลิกรากันคิมเบอร์รี่ก็อาจจะรู้สึกเบื่อและอาจจะเพราะต้องใช้บางอย่างเพื่อให้ผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียความรักไปให้ได้ดังนั้นเธอก็เลยสนิทกับครูธและแคมมากขึ้นในแชทแคมได้สารภาพกับคิมเบอร์รี่ว่าเขาชอบเธอแต่คิมเบอร์รี่ไม่ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่แค่พูดว่าขอบคุณต่อมาสแมนธาเพื่อนของคิมเบอร์รี่บอกกับตำรวจว่าคิมเบอร์รี่มีความสนใจในตัวของครูธมากกว่าเพราะครูธและแซกเป็นเพื่อนสนิทกันมากและการที่คบกับเขาก็ดูจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียแซกได้นี่เป็นวิธีปกติของการกระตุ้นกันและกันแบบคู่รักบางทีคิมเบอร์รี่อาจจะยังรอคอยที่จะใช้วิธีนี้เพื่อดึงความรู้สึกของแซกกลับคืนมาก็เป็นไปได้แต่คิมเบอร์รี่ไม่คาดฝันว่าเธอกำลังจะตกไปในปากของปีศาจอย่างกับแกะน้อยครูธและแคมที่อยู่ในวัยรุ่นฮอร์โมนยังพลุ่งพล่านและมักจะเข้าเว็บที่ไม่ดีที่ทำให้แคมและครูธซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังมีความคิดแย่ๆเกี่ยวกับคิมเบอร์รี่เช้าวันที่18มีนาคมครูธส่งข้อความไปหาคิมเบอร์รี่ขอให้ออกมาพูดเรื่องแซกคิมเบอร์รี่จึงนั่งรถไปที่สถานีใจกลางเมืองในตอนเช้าจากนั้นทั้ง3คนก็เดินไปที่กระท่อมครูธซึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้ส่งข้อความด่วนสุดท้ายไปยัง MSN ของคิมเบอร์รี่เพื่อถามว่าเขาดูแลเด็กเสร็จแล้วหรือยังโดยใช้ข้อความนี้เพื่อสร้างข้อมูลเท็จเนื่องจากเยาวชนทั้งสองมีอายุเพียง16และ17ปีเมื่อพวกเขาก่ออาชญากรรมในปี2010ตัวตนของพวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและจะไม่ได้รับการเปิดเผยแม้ว่าการก่ออาชญากรรมของเยาวชนทั้งสองจะร้ายแรงแต่หากพวกเขาถูกตัดสินให้เป็นผู้เยาว์พวกเขาจะถูกตัดสินจำคุกเพียง6ปีในคุกและอีก4ปีในการบริการชุมชนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้โจทก์ไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นโรเบิร์ตจอห์นสตันผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาจึงพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและไม่รอลงอาญาภายใน10ปีที่พ้นโทษในขณะเดียวกันคำสั่งห้ามสื่อก็ถูกเพิกถอนผู้พิพากษาจอห์นสตันเห็นด้วยกับคำขอของอัยการพวกเขาควรรับผิดชอบคดีอย่างเต็มที่และอยู่ในคุกนานตามเวลาที่ถูกตัดสินไปนอกศาลพ่อแม่ของคิมเบอร์รี่เปิดเผยต่อสื่อเป็นครั้งแรกพร้อมน้ำตาและกล่าวว่าทั้งสองคนเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายและเฟล็ดพ่อของคิมเบอร์รี่กล่าวว่าเขาไม่ต้องการให้นักโทษเยาวชนทั้งสอง
มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวจากคุกพวกเขาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้เลยตามหลักฐานที่นำเสนอในศาลรายงานการวิเคราะห์ทางจิตเวชและจิตวิทยาได้ชี้ชัดว่าครูสอายุ17ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซาดิสและแคมอายุ18ปีก็มีแนวโน้มผิดปกติเช่นกันเขามีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งสองจะมีโอกาสสูงที่จะก่ออาชญากรรมอีกในอีก40ปีข้างหน้าและโดยพื้นฐานแล้วมันยากที่จะหาย10ปีต่อมาในปี2020ครูสวัย26ปีถูกไต่สวนในวันที่15พฤษภาคมเพื่อพิจารณาว่าเขามีสิทธิ์ได้รับทันบนทั้งหมดหรือไม่ครูสปฏิเสธทันบนในเดือนสิงหาคมเนื่องจากครอบครัวของคิมเบอร์ลี่เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีและแถลงการผลกระทบของเหยื่อเนื่องจากโควิด-19 เขาได้รับการประเมินโดยแพทย์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งสังเกตเห็นความรุนแรงของโรคจิตเภทของครูสและการขาดความคืบหน้าแม้ว่าเขาจะเสร็จสิ้นโปรแกรมผู้กระทำความผิดที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ตามและปีศาจอีกตนหนึ่งที่ชื่อว่าแคมประกาศในปี2019ว่าเขาจะสละสิทธิ์ในการขอทันบนคดีของคิมเบอร์ลี่ได้รับการบอกเล่าแล้วแต่ผลกระทบของเหตุการณ์คิมเบอร์ลี่ต่อสังคมยังไม่จบสิ้นคุณป้าของคิมเบอร์ลี่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านกฎหมายการดูแลที่ปลอดภัยของแคนาดาหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคิมเบอร์ลี่ในที่สุดซึ่งพระราชบัญญัติคิมเบอร์ลี่ได้กำหนดว่าโรงเรียนควรใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อระบุตัวนักเรียนและคนอื่นๆที่คุกคามหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมคุกคามและเยาวชนที่ระบุในโปรโตคอลการประเมินภัยคุกคามควรได้รับการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติที่จำเป็นบทบัญญัติอีกข้อในกฎหมายระบุว่าผู้กระทำรุนแรงที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในระดับที่1หรือ2ควรถูกส่งตัวต่อศาลผู้ใหญ่เรียกได้ว่าคิมเบอร์ลี่ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนคนอื่นๆขอให้เราจดจำเด็กสาวที่น่ารักใจดีคนนี้ไว้ตลอดไปขอให้เธออยู่กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดบนสวรรค์อย่างมีความสุขเบื้องหลังเรื่องราวแต่ละคดีเป็นเรื่องจริงที่น่าตกใจและสามารถกระตุ้นให้ผู้คนคิดทบทวนได้อยู่เสมอแต่เราเชื่อว่าแสงแห่งหลักนิติธรรมจะส่องเข้าไปในมุมมืดและมุมที่ซ่อนเร้นเหล่านั้นในที่สุดขอให้เราทุกคนเสริมสร้างการป้องกันของตัวเองอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับไลค์เล็กๆของเพื่อนๆคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายกลางดึกจู่ๆมีเสียงดังสนั่นออกมาจากวิลล่าหรูดัสตินเพื่อนบ้านที่ซื่อสัตย์และอบอุ่นคือโจรที่บุกเข้าไปในบ้านเทซี่จริงหรือเทซี่อ้างว่าดัสตินเป็นโจรที่อดีตสามีจ้างให้มากำจัดเธอแล้วระหว่างเทซี่กับอดีตสามีคนที่ว่านี้มีความแค้นอะไรจนถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันเช่นนี้แล้วทำไมตั้งแต่ต้นตำรวจถึงไม่เชื่อที่เทซี่อ้างว่าเธอทำไปเพื่อปกป้องลูกๆสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นคดีของเทซี่จอมวายร้ายผู้หญิงที่อันตรายที่สุดตัวละครหลักของเรื่องนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอสรพิษสาวนอกจากเธอจะทำให้สามี2คนต้องทนทุกข์ทรมานแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวรอดด้วยคำโกหกเธอก็คือเทรซี่ริทเทอร์ที่สื่อขนานนามว่าผู้หญิงที่อันตรายที่สุดเมืองเออร์ลี่ในรัฐไอโอวาของอเมริกาเมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง 1,000 คนในปี1998สามีภรรยาคู่หนึ่งพาลูกๆย้ายมาอยู่ที่นี่เทรซี่ริทเทอร์ภรรยาสาวสวยใจกว้างพูดจาคล่องแคล่วท่วงท่าสง่างามไมเคิลโรเบิร์ตสามีนักธุรกิจที่มาจากออสเตรเลียหล่อเหลากำยำมีกิจการที่ประสบความสำเร็จลูกชาย2และลูกสาว1ก็หน้าตาน่ารักเป็นต้นแบบของครอบครัวที่น่าอิจฉาจริงๆแต่ในคืนวันที่13ธันวาคมปี2001จู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นออกมาจากภายในบ้านที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่จากนั้นตำรวจท้องที่ก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากเทรซี่เจ้าของบ้านเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบสั่นว่ามีคนร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านหลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไม่รอช้ารีบส่งกำลังตำรวจหลายคันรถไปที่บ้านของเทรซี่
แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือที่เกิดเหตุอันวุ่นวายและเศร้าสลดเทรซี่พาลูก3คนไปหลบอยู่ในมุมหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าลงบนพื้นบนร่างกายมีบาดแผลตำรวจตรวจสอบผู้ขอร้ายในที่เกิดเหตุยืนยันได้ว่าเขาคือเพื่อนบ้านของเทรซี่ชายหนุ่มอายุ20ปีชื่อดัสตินวีดหรือว่าเขาคือโจรคนที่เทรซี่บอกว่าบุกรุกเข้ามาในบ้านตำรวจรีบนำข้อสงสัยนี้ไปที่โรงพยาบาลหลังจากแพทย์ตรวจร่างกายเทรซี่แล้วก็ยืนยันว่าร่างกายเธอไม่ได้เป็นอะไรมากหลังจากนั้นเทรซี่ก็นอนอยู่บนเตียงคนไข้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นให้ตำรวจฟังจากคำให้การของเธอวันนั้นไมเคิลสามีของเธอไปทำงานนอกเมืองตอนค่ำลูกชาย2คนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องโถงส่วนเธอกำลังอาบน้ำให้ลูกสาวคนเล็กอยู่ในห้องน้ำแล้วตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตอนแรกเธอนึกว่าสามีกลับมาถึงบ้านเร็วกว่ากำหนดแต่สักพักก็มีเสียงกรีดร้องของเด็กๆเธอจึงตระหนักได้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีแล้วพอเธอออกมาจากห้องน้ำก็เห็นชายแปลกหน้า2คนบุกเข้ามาในบ้านด้วยความหวาดผวาเธอจึงผลักลูกทั้ง3คนเข้าไปในห้องนอนแต่ตัวเธอเองเข้าไปไม่ทันเทรซี่บอกว่าเธอรู้สึกได้ว่าทั้ง2คนพุ่งเป้ามาที่เธอเพราะพวกเขาไม่ได้ถามเลยว่าของมีค่าในบ้านอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงโจร2คนกำลังพยายามพังประตูห้องนอนที่ลูกๆซ่อนตัวอยู่ดังนั้นเธอจึงรวบรวมความกล้าค่อยๆคลานไปจนถึงข้างๆตู้ภายในบ้านที่เก็บอาวุธไว้เนื่องจากแว่นของเธอหล่นหายไปตอนที่ปะทะกันเธอที่มีสายตาสั้นมากจึงต้องพยายามอยู่หลายครั้งกว่าจะปลดรหัสตู้ได้แล้วโจรคนหนึ่งก็สลบลงบนพื้นส่วนอีกคนหนีไปได้จากคำให้การของเทรซี่เธอเป็นคุณแม่ฮีโร่ที่กล้าต่อสู้กับโจรเพื่อปกป้องครอบครัวแต่ตำรวจยังแสดงท่าทีสงสัยต่อคำให้การของเทรซี่เพราะรายละเอียดหลายอย่างในที่เกิดเหตุชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การบุกรุกแล้วเจ้าของบ้านจึงป้องกันตัวข้อแรกผู้ขอร้ายที่ชื่อดัสตินเป็นชายหนุ่มวัย20ปีที่จิตใจดีปกติก็มีความประพฤติดีไม่เหมือนคนที่จะก่อเหตุร้ายแบบนี้ได้เขากับแม่อาศัยอยู่แถวบ้านของเทรซี่หลังจากเทรซี่กับสามีย้ายมาดัสตินก็มักจะไปช่วยงานกระจุกกระจิกที่บ้านของพวกเขาและสนิทกับพวกเขามากส่วนแม่ของดัสตินหลังจากเห็นรถตำรวจเข้ามาหลายคันเธอก็ไปที่บ้านของเทรซี่แม่ของดัสตินบอกตำรวจว่าวันนั้นตอนหัวค่ำเทรซี่เคยโทรศัพท์มาขอให้ดัสตินไปช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ที่บ้านและหลังจากชันสูตรร่างของดัสตินแล้วตำรวจก็มีข้อสงสัยมากกว่าเดิมแต่อย่างที่บอกว่าเทรซี่สายตาสั้นมากแล้วเธอเองก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้ใส่แว่นกว่าจะปลดรหัสตู้ได้ก็ยากมากแล้วยิงได้เข้าเป้าทุกนัดได้ยังไงแล้วคำให้การก่อนและหลังของเทรซี่ก็มีจุดที่ขัดแย้งกันเองตอนแรกเธอบอกว่าเธอเห็นผู้บุกรุกคนที่สองอย่างชัดเจนแล้วยังบรรยายลักษณะคร่าวๆต่อตำรวจด้วยแต่ในการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าผู้บุกรุกคนที่สองสวมหน้ากากสกีเธอจึงมองไม่เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายแล้วหลังจากตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบร่องรอยว่ามีผู้บุกรุกคนที่สองเลยไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าหรือรอยนิ้วมือหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้บุกรุกคนที่สองน่าจะไม่มีตัวตนอยู่จริงจากข้อสงสัยเหล่านี้ตำรวจจึงคิดว่ายังไม่ควรรีบด่วนสรุปว่านี่เป็นการป้องกันตัวส่วนเด็ก3คนในที่เกิดเหตุลูกสาวคนเล็กอายุเพียง1ขวบลูกคนรองอายุเพียง3ขวบยังพูดไม่รู้ความทั้งคู่มีเพียงเบิร์ดลูกชายคนโตวัย11ปีที่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นอย่างที่แม่บอกแต่ตำรวจคิดว่าน้ำเสียงของเด็กหนุ่มคนนี้ดูเหมือนกำลังท่องจำคำพูดของแม่ไม่เหมือนสำนวนคำพูดของเด็กดังนั้นตำรวจจึงยังมีท่าทีสงสัยในคำให้การของเขาสุดท้ายด้วยข้อสงสัยมากมายตำรวจจึงยังไม่มีข้อสรุปในคดีนี้โดยแจ้งกับคนภายนอกมาตลอดว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมแต่เพียงไม่นานเทรซี่ก็นำเรื่องราวไปเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและแน่นอนว่าสื่อย่อมไม่ปล่อยให้ข้อมูลเด็ดๆแบบนี้หลุดลอยไปแล้วภาพลักษณ์คุณแม่ฮีโร่ของเทรซี่ก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาผ่านบทสัมภาษณ์และรายการสัมภาษณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุนี้เพียงไม่นานเธอก็ชนะคดีระหว่างตนเองกับอดีตสามีและได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรใช่แล้วครับก่อนที่เธอจะแต่งงานกับไมเคิลโรเบิร์ตสามีคนปัจจุบันที่เป็นนักธุรกิจชาวออสเตรเลียเทรซี่เคยแต่งงานมาครั้งหนึ่งแล้วอดีตสามีคนนั้นชื่อจอห์นพิตแมน
ส่วนเบิร์ตที่เป็นลูกชายคนโตก็คือลูกของเทรซี่กับจอห์นหลังจากได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูเบิร์ตเทรซี่ก็ไปหาตำรวจอีกครั้งและบอกว่าเธอคิดว่าดัสตินคือคนที่จอห์นอดีตสามีจ้างมาทำร้ายเธอเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมีคำถามว่าเทรซี่กับอดีตสามีมีความแค้นอะไรกันจนถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันเช่นนี้งั้นเรามาย้อนเวลากลับไปในช่วงที่พวกเขาเจอกันดีกว่าเทรซี่เกิดในปี1966เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีฉลาดและเรียนดีมาตั้งแต่เด็กในปี1987เธออาศัยคะแนนอันยอดเยี่ยมได้ทุนเข้าเรียนคณะแพทย์แล้วเพียงไม่นานก็รู้จักกับจอห์นพิตแมนที่ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ชั้นปีที่4จอห์นย้อนนึกถึงในภายหลังว่าเทรซี่น่าจะคอยเก็บรายละเอียดว่าเขามีงานอดิเรกอะไรเพราะท่าทีหลายๆอย่างของเธอในช่วงที่คบหากันล้วนสอดคล้องกับสเปคของคู่ชีวิตที่จอห์นต้องการเช่นหลังจากรู้ว่าจอห์นชอบสัตว์มากเทรซี่ก็รับเลี้ยงลูกแมวลูกสุนัขหลายตัวด้วยเหตุนี้จอห์นจึงตกหลุมรักเทรซี่อย่างรวดเร็วในปี1988หลังจากจอห์นจบมหาวิทยาลัยก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วพวกเขาก็แต่งงานกันแต่หลังจากแต่งงานได้ไม่นานจอห์นก็รู้สึกว่าเทรซี่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยและนับวันก็ยิ่งห่างไกลจากภาพเทพธิดาในความคิดของเขาออกไปเรื่อยๆ1ปีหลังจากแต่งงานพ่อแม่ของจอห์นที่อาศัยอยู่ใกล้กันก็พบว่าบัตรเครดิตของพวกเขาหายไปจากนั้นก็มีคนรูดใช้บัตรของพวกเขาซื้อสินค้าไปหลายพันดอลลาร์สหรัฐแล้วผลการตรวจสอบของตำรวจก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่ขโมยบัตรเครดิตไปรูดใช้ก็คือเทรซี่เมื่อถูกพ่อแม่ตำหนิจอห์นก็ยืนหยัดอยู่ข้างภรรยาเรื่องนี้ทำให้เขากับพ่อแม่และญาติๆมองหน้ากันไม่ติดต่อมาจอห์นอยากจ่ายคืนเงินกู้ซื้อบ้านให้ครบโดยเร็วเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงให้เทรซี่เขาจึงเริ่มเข้าโหมดบ้างานทำงานสัปดาห์ละมากกว่า100ชั่วโมงแต่เมื่อเวลาทำงานนานขึ้นสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันน้อยลงและทำให้ค่อยๆเกิดรอยร้าวพวกเขาเริ่มตำหนิซึ่งกันและกันและทะเลาะกันตลอดจนในที่สุดหลังจากครั้งหนึ่งที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเทรซี่ก็ถึงขั้นหยิบอาวุธมาเล็งจอห์นตกใจวิ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็มีเสียงดังลั่นออกมาจากในบ้านพอเพื่อนบ้านได้ยินเสียงดังลั่นก็แจ้งความแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของสองสามีภรรยาก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงไปบ้างในปี1990พวกเขาให้กำเนิดลูกชายชื่อเบิร์ตแต่การเกิดมาของลูกก็ไม่สามารถกอบกู้ชีวิตคู่ครั้งนี้ได้จอห์นเสียใจมากเขารู้สึกว่าเทรซี่เย็นชากับเขามากแล้วหลังจากนั้นไม่นานจอห์นก็พบว่าเทรซี่แอบเพิ่มวงเงินประกันชีวิตของเขาอย่างลับๆจอห์นจ้างนักสืบเอกชนคนหนึ่งให้ตรวจสอบภรรยาเพียงไม่นานนักสืบก็แจ้งผลลัพธ์ที่จอห์นคาดไม่ถึงเพราะภาพถ่ายหลายสิบภาพเป็นการยืนยันว่าเทรซี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชายอีกหลายคนจอห์นที่เสียใจมากก็ยังพยายามกอบกู้ชีวิตคู่เป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือย้ายครอบครัวไปอยู่ชิคาโก้ด้วยหวังว่าสภาพแวดล้อมใหม่ๆจะทำให้ภรรยาตัดขาดความสัมพันธ์กับผู้ชายเหล่านั้นได้แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะได้ดีขึ้นแต่แล้วในระหว่างที่ย้ายบ้านเทรซี่ก็ทำให้จอห์นเสียใจอีกครั้งเนื่องจากอพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เทรซี่ก็เลยบอกว่าเธอจะรับผิดชอบหาครอบครัวใหม่ที่จะรับเลี้ยงแมว3ตัวและสุนัข4ตัวของพวกเขาแต่สุดท้ายจอห์นกลับพบว่าเทรซี่เอาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไปขายให้กับห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองและเห็นได้ว่าจิตใจของเธอเย็นชาขนาดไหนดังนั้นถึงแม้จะย้ายไปอยู่อีกเมืองแล้วเทรซี่ก็แสดงท่าทีใกล้ชิดกับจอห์นมากแต่ภายในใจของจอห์นก็ยังไม่กล้าวางใจเขายังคงจ้างนักสืบเอกชนให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของภรรยาไว้ทุกวันหลายสัปดาห์ต่อมาช่วงพักกลางวันในวันหนึ่งจู่ๆจอห์นก็ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาบอกให้เขารีบกลับบ้านเธอมีเรื่องจะคุยกับจอห์นหลังจากวางสายจอห์นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วยังขอลางานกับทางโรงพยาบาลด้วยเขากล่าวว่าช่วงบ่ายจะได้อยู่เป็นเพื่อนภรรยาจากนั้นเขาก็โทรไปหานักสืบเอกชนเล่าเรื่องราวให้ฟังและบอกว่าตอนบ่ายไม่ต้องสะกดรอยตามเทรซี่แล้วแต่นึกไม่ถึงว่าหลังจากฟังคำพูดของจอห์นนักสืบก็รีบเตือนเขาทันทีว่าห้ามกลับบ้านเด็ดขาดเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าบ้านของจอห์นอยู่ใจกลางเมืองแต่ในตอนนั้นนักสืบกำลังสะกดรอยตามเทรซี่และพบว่าเธอออกจากเขตเมืองไปแล้วกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางชานเมือง
เธอไม่มีทางกลับมาถึงบ้านได้ทันเวลานัดหมายดังนั้นถ้าจอห์นกลับบ้านไปตอนนี้สิ่งที่รอเขาอยู่ย่อมไม่ใช่ภรรยาของเขาแต่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายหลังจากวางสายจากนักสืบได้ไม่นานจอห์นก็ได้รับโทรศัพท์จากเทรซี่อีกครั้งเทรซี่พูดด้วยน้ำเสียงเร่าร้อนว่าเธอกลับถึงบ้านแล้วเธอตั้งตารอที่จะได้เจอกับจอห์นเมื่อได้ฟังน้ำเสียงที่เร่าร้อนและเย้ายวนของภรรยาในสายแล้วนึกถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของนักสืบจอห์นก็รู้สึกตัวเย็นวาบหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่กลับบ้านอีกเลยและมอบหมายให้ทนายดำเนินการฟ้องหย่าส่วนทนายของจอห์นก็พบหลักฐานว่าเทรซี่ปลอมแปลงลายเซ็นของจอห์นเพื่อซื้อประกันชีวิตวงเงินมหาศาลการต่อสู้ทางกฎหมายอันทรหดครั้งนี้ยืดเยื้อมาจนถึงปี1996ถึงแม้จอห์นจะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายเทรซี่ก็ชนะคดีได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกชายรวมทั้งทรัพย์สินจำนวนมากแล้วต่อจากนี้ไปจอห์นยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้เทรซี่เดือนละหลายพันดอลลาร์สหรัฐด้วยหลังจากหย่าได้ไม่นานเทรซี่ก็มีเบิร์ดเป็นลูกติดก็แต่งงานกับไมเคิลโรเบิร์ตสามีคนปัจจุบันที่เป็นนักธุรกิจชาวออสเตรเลียการคบหากันของเทรซี่กับไมเคิลก็ราวกับเขียนบทเอาไว้เช่นกันในปี1996ก่อนที่จะหย่ากับจอห์นอย่างเป็นทางการเทรซี่รู้จักกับไมเคิลในห้องแชทออนไลน์ทั้งสองคนยิ่งคุยก็ยิ่งถูกคอเพียงไม่นานหลังจากเทรซี่หย่าไมเคิลก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลจากออสเตรเลียไปอเมริกาเพื่อพบกับเธอหลังจากคบกันได้18วันทั้งคู่ก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วแล้วตอนนั้นไมเคิลก็รู้สึกเหมือนจอห์นคือคิดว่าเทซี่เป็นผู้หญิงที่เข้าใจเขามากที่สุดเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่เรื่องราวในเวลาต่อมาของเขาก็คล้ายกับเรื่องของจอห์นมากหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเทซี่ก็ถอดหน้ากากจอมปลอมนั้นออกและเริ่มปลดปล่อยตัวเองนอกจากเธอจะมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนกับผู้ชายหลายคนแล้วยังมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกับชู้รักบางคนด้วยด้วยกล่าวหาว่าอีกฝ่ายปฏิบัติไม่ดีกับเธอและเรียกร้องเงินชดใช้ก้อนโตเรื่องราวเหล่านี้ทำให้สามีอย่างไมเคิลเป็นทุกข์มากเพราะคนรอบตัวเขาต่างก็รู้เรื่องที่ภรรยาของเขานอกใจรวมทั้งเรื่องที่ขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยหลังจากทรมานอยู่2ปีไมเคิลต้องการกอบกู้ชีวิตคู่เอาไว้เขาจึงตัดสินใจทำแบบเดียวกับที่จอห์นเคยทำนั่นก็คือย้ายบ้านในปี1998เขาพาเทรซี่และเบิร์ดลูกเลี้ยงย้ายไปที่เมืองเออร์ลี่ในรัฐไอโอวาหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่สองสามีภรรยาก็ร่วมกันทำกิจการด้านไอทีความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะมั่นคงแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ให้กำเนิดลูกชายคนแรก2ปีต่อมาในปี2000ก็ให้กำเนิดลูกสาวคนเล็กทุกอย่างเหมือนกำลังจะดำเนินไปในทางที่ดีแต่จอห์นอดีตสามีของเทรซี่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะเอาลูกชายกลับมาแล้วบังเอิญตอนปลายปี2001ก่อนการขึ้นศาลครั้งที่2เพื่อต่อสู้ในคดีแย่งชิงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกชายคนโตขณะที่เทรซี่ดูแลลูกอยู่ที่บ้านก็เกิดเหตุโจรบุกรุกบ้านตามที่เราเล่าไปตอนต้นคลิปแล้วสื่อก็เรียกเทรซี่ว่าคุณแม่ฮีโร่จนเธอชนะคดีได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูเบิร์ดต่อมาเทรซี่ก็บอกตำรวจว่าเธอคิดว่าโจร2คนที่บุกรุกบ้านถูกจ้างวานมาแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครเธอก็ยืนยันหนักแน่นว่าเป็นจอห์นอดีตสามีแต่ตำรวจก็ยังยืนกรานว่าพวกเขาไม่เชื่อคำพูดของเทรซี่แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้ขอเล่าถึงไมเคิลสามีคนที่2ของเทรซี่ก่อนตอนนั้นเขาไปทำงานต่างเมืองหลังจากรู้ข่าวว่าที่บ้านเกิดเรื่องเขาก็รีบกลับมาถึงแม้เขาจะรู้สึกตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อว่าโจรที่บุกรุกบ้านคือดัสตินเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากแต่เขาก็เชื่อคำพูดของภรรยาโดยไม่มีข้อสงสัยเลยหลังจากนั้นยังตั้งเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 347,000 บาทโดยหวังว่าจะมีคนช่วยให้เบาะแสของโจรคนที่ภรรยาบอกว่าหนีรอดไปได้แต่สุดท้ายก็ไร้ผลเมื่อเวลาผ่านเลยไปชีวิตก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่เพียงไม่นานเหตุการณ์ที่เทรซี่ชอบคบชู้ก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งไมเคิลถูกสวมเขาครั้งแล้วครั้งเล่าสองสามีภรรยาก็ทะเลาะกันตลอดแล้วการกระทำต่างๆเวลาที่เทรซี่โกรธก็ทำให้ไมเคิลตกตะลึงเธอคว้างปาข้าวของในบ้านและเตะกำแพงจนเป็นรูขนาดใหญ่ไมเคิลรู้สึกหวาดกลัวและเคยไปแจ้งขอการคุ้มครองที่สถานีตำรวจหลายครั้ง
ตอนปลายปี2004เขาฟ้องหย่ากับเทรซี่อย่างเป็นทางการซึ่งการสู้คดีในภายหลังก็วุ่นวายพอๆกับครั้งก่อนแล้วเธอยังไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อบอกว่าเหตุบุกรุกบ้านเมื่อปี2001ไม่ใช่ฝีมือของจอห์นอดีตสามีแต่เป็นฝีมือของไมเคิลแล้วที่ไมเคิลไปทำงานต่างเมืองในวันนั้นก็เพื่อสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในส่วนของหลักฐานเทรซี่ให้การว่าไมเคิลมีนิสัยพูดละเมอตอนนอนแล้วตอนที่ละเมอไมเคิลก็ยอมรับออกมาเองว่าตัวเองเป็นคนสั่งให้ดัสตินมาทำร้ายเทรซี่กับลูกชายคนโตแน่นอนว่าตำรวจก็คิดว่าคำกล่าวหาของเทรซี่ไม่มีมูลความจริง3ปีต่อมาในปี2007ในที่สุดคดีฟ้องหย่าครั้งนี้ก็มีข้อสรุปเทรซี่ชนะคดีอีกครั้งได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายคนที่2และลูกสาวคนเล็กหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พาลูก3คนพร้อมกับทรัพย์สินก้อนโตย้ายบ้านไปอยู่ที่รัฐเนบราสกาตอนแรกไมเคิลคิดว่าจะกลับไปอยู่ออสเตรเลียไปให้พ้นจากอเมริกาดินแดนแห่งความเศร้าแห่งนี้แต่เขาก็ยังเป็นห่วงลูกๆของตัวเองสุดท้ายเขาจึงย้ายไปอยู่ในเมืองเดียวกันกับที่เทรซี่และลูกอาศัยอยู่จะได้สามารถไปเยี่ยมลูกได้เป็นครั้งคราวเรื่องนี้ทำให้เทรซี่ไม่พอใจมากเพราะในตอนนั้นเธอเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการแล้วโดยใช้ชื่อโซเฟียเอ็ดเวิร์ดและพูดด้วยสำเนียงบริติชเตรียมตัวเป็นสาวสังคมที่ได้รับมรดกก้อนโตเพื่อแทรกซึมเข้าไปในแวดวงไฮโซท้องถิ่นเธอจึงไม่อยากให้อดีตสามีที่รู้ประวัติของเธอมาอยู่ใกล้ตัวดังนั้นในวันหนึ่งเธอจึงไปหาตำรวจท้องที่และโชว์ภาพตอนที่ดัสตินเสียชีวิตเธอบอกว่านี่คือภาพที่ไมเคิลอดีตสามีเอามาไว้ในรถของเธอเพื่อเล่นสงครามประสาทกับเธอแต่หลังจากตำรวจตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำให้การของเทรซี่แล้วหลังจากเทรซี่ย้ายมาอยู่ที่นี่เธอก็เคยถูกลงโทษในข้อหาช่อโกงผลประโยชน์ของราชการดังนั้นตำรวจจึงคิดว่าคำพูดของเธอเชื่อไม่ได้เรื่องราวจึงหยุดชะงักอยู่แค่นั้นฝั่งเทรซี่ใช้ชีวิตกับลูกๆอย่างมีความสุขส่วนไมเคิลผู้เศร้าโศกก็ได้แต่มองลูกๆของตัวเองจากระยะไกลเมื่อเรามาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะกำลังคิดว่าความจริงแล้วเป็นยังไงกันแน่แม่ของดัสตินบอกว่าถึงแม้ลูกชายจะมีนิสัยไม่ค่อยพูดแต่เขาก็เป็นคนอบอุ่นและขี้อายปกติยังไม่กล้าทำร้ายแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงการบุกรุกบ้านคนอื่นแล้วในวันเกิดเหตุเทรซี่เป็นคนโทรมาขอให้ดัสตินไปซ่อมคอมพิวเตอร์ที่บ้านแต่ทำไมเรื่องถึงกลับตลบัดลูกชายของเธอกลายเป็นโจรบุกรุกบ้านเมื่อเห็นว่าตำรวจยังนิ่งเฉยต่อคดีนี้สื่อก็เล่นข่าวสนับสนุนเทรซี่พ่อแม่ของดัสตินก็หย่าร้างกันท่ามกลางความโศกเศร้าตั้งแต่นั้นมาพ่อของดัสตินก็ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งปีต่อมาในวันขอบคุณพระเจ้าของปี2002เขาก็จบชีวิตตัวเองหน้าหลุมฝังร่างของลูกชายในปี2003โมนาแม่ของดัสตินจึงยื่นฟ้องเทรซี่ในคดีแพ่งขอให้ศาลตัดสินลงโทษเทรซี่ฐานทำร้ายผู้อื่นและจ่ายค่าชดใช้แต่ในปี2005ก็มีการถอนฟ้องจากคำบอกเล่าในภายหลังเป็นเพราะตำรวจท้องที่มาหาเธอบอกเธอว่าทางตำรวจยังคงตรวจสอบคดีนี้อยู่ตำรวจจึงอยากให้เธอถอนฟ้องในคดีแพ่งก่อนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสอบสวนในตอนนั้นรวมทั้งการยื่นฟ้องในภายหลังด้วยเธอจึงทำตามที่ตำรวจบอกในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นตำรวจก็ไม่เชื่อคำพูดของเทรซี่อยู่แล้วเรื่องที่เธอบอกว่าต่อสู้กับคนร้ายแล้วทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อล่ะนอกจากเรื่องผิดธรรมชาติหลายอย่างที่สังเกตเห็นในที่เกิดเหตุแล้วยังมีหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งตำรวจปิดเป็นความลับเมื่อเกือบ10ปีนั่นก็คือพวกเขาพบสมุดบันทึกปกสีแดงอยู่ในรถของดัสตินซึ่งตอนนั้นจอดอยู่ด้านนอกที่เกิดเหตุข้อความในสมุดบันทึกพิสูจน์แล้วว่าดัสตินเป็นคนเขียนในนั้นเขาบอกไว้อย่างละเอียดว่าจอห์นอดีตสามีของเทรซี่ในสมุดบันทึกเขาเขียนไว้อย่างละเอียดมีชื่อของจอห์นบรรยายหน้าตาและลักษณะของจอห์นแล้วยังมีข้อมูลส่วนตัวมากมายของจอห์นด้วยจากจุดนี้จะเห็นได้ว่าดัสตินรู้จักจอห์นเป็นอย่างดีเมื่อมองเพียงผิวเผินสมุดเล่มนี้สอดคล้องกับคำให้การก่อนหน้านี้ของเทรซี่ที่บอกว่าแต่ตำรวจกลับสัมผัสได้ว่ามีการพยายามปกปิดความจริงอยู่เพราะดัสตินไม่ได้ติดนิสัยเขียนไดอารี่แล้วทำไมจู่ๆถึงคิดจะจดบันทึกเรื่องราวที่เซนซิทีฟแบบนี้เขากลัวตำรวจจับคนร้ายไม่ได้หรือไงอีกอย่าง
ถ้าจอห์นอดีตสามีคนแรกต้องการหาตัวช่วยจริงๆเขาต้องเพ้อเจ้อขนาดไหนถึงได้ไปจ้างชายหนุ่มร่างผอมใส่แว่นและเป็นคนติดบ้านแบบดัสตินนอกจากนี้เวลาที่ทำเรื่องแบบนี้โดยปกติจะต้องพยายามปกปิดสถานะของตัวเองและปกปิดแม้กระทั่งชื่อและหน้าตาของตัวเองเขาจะยอมให้ผู้ช่วยที่จ้างวานรู้ข้อมูลส่วนตัวของเขามากขนาดนั้นได้ยังไงแล้วหลังจากตำรวจตรวจสอบเบาะแสของดัสซินกับจอแล้วก็ยืนยันได้ว่าสองคนนี้ไม่มีทางติดต่อหรือรู้จักกันได้ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าข้อความในสมุดบันทึกของดัสซินเป็นการจงใจใส่ร้ายจอและเห็นได้ชัดว่าบุคคลเดียวที่ได้ประโยชน์จากการใส่ร้ายนี้ก็คือเทรซี่ในปี2009อัยการคนใหม่ของเขตแซดเข้ารับตำแหน่งก็มอบหมายให้รื้อคดีนี้ขึ้นมาใหม่ทันทีก่อนอื่นสิ่งที่พวกเขาต้องพิสูจน์ก็คือเทรซี่รู้หรือไม่ว่ามีสมุดบันทึกเล่มนี้เพราะหลังจากเทรซี่แจ้งความตำรวจก็ไปถึงที่เกิดเหตุในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วตำรวจก็เก็บสมุดบันทึกเล่มนี้ไว้โดยปิดเป็นความลับไม่ได้เปิดเผยต่อภายนอกดังนั้นตามหลักแล้วทั้งเทรซี่หรือสาธารณชนก็ไม่น่าจะรู้ว่ามีสมุดบันทึกเล่มนี้อยู่แต่แล้วตำรวจก็ได้ข้อมูลจากการสอบปากคำเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเทรซี่ว่าในช่วงหลายปีมานี้เทรซี่เคยบ่นกับเธอหลายครั้งว่าเธอโกรธมากจริงๆเพราะในมือของตำรวจมีสมุดบันทึกที่สามารถเอาผิดจอนอดีตสามีของเธอได้แต่กลับไม่ยอมทำอะไรนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าเทรซี่ไม่เพียงแต่รู้ว่ามีสมุดบันทึกเล่มนี้อยู่แต่เธอน่าจะมีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเนื้อหาในสมุดบันทึกด้วยหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิเคราะห์บาดแผลของดัสตินและภาพถ่ายในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของการป้องกันตัวนอกจากนี้ประตูบ้านของเทรซี่ในตอนนั้นก็ไม่มีร่องรอยว่าโดนคนพังประตูเข้ามาจากหลักฐานเหล่านี้ในปี2011ตำรวจจึงจับกุมเทรซี่ที่อายุ45ปีแล้วและตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายถึงแม้ทนายจำเลยจะให้เบิร์ดลูกชายคนโตมาเป็นพยานอีกครั้งว่าในคืนวันเกิดเหตุมีการบุกรุกจริงๆแต่สุดท้ายคณะลูกขุนก็เลือกที่จะเชื่อฝ่ายอัยการในวันที่7พฤศจิกายนปี2011ศาลประกาศว่าเทรซี่มีความผิดฐานทำร้ายดัสตินเธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวหลังจากนั้นเธอก็อุทธรณ์อีก2ครั้งแต่ก็ล้มเหลวแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องของเทรซี่จบลงเพียงเท่านี้ก็นับว่าดูถูกเธอเกินไปหลังจากเทรซี่เข้าคุกไมเคิลสามีคนที่2ก็ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้ง2คนกลับคืนมาเขาอยากพาลูกๆกลับไปออสเตรเลียไปให้ไกลจากดินแดนที่มีแต่เรื่องวุ่นวายอย่างอเมริกาแต่ตอนที่ไปขอทำพาสปอร์ตให้ลูกๆก็ถูกปฏิเสธจากทางการอเมริกาเพราะเทรซี่ยื่นคำคัดค้านจากในคุกเธอบอกว่าถ้าให้เด็กๆไปอยู่ออสเตรเลียเธอจะสูญเสียสิทธิ์ในการไปเยี่ยมลูกในด้านหนึ่งเทรซี่กีดกันไม่ให้ไมเคิลพาลูก2คนออกนอกดินแดนขณะเดียวกันเธอก็เป็นเพื่อนทางจดหมายกับนักโทษคนหนึ่งด้วยแล้วในจดหมายฉบับหนึ่งที่เธอเขียนถึงเพื่อนนักโทษคนนี้เธอได้แนบภาพของไมเคิลและลูก2คนรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนอย่างเลขประกันสังคมของพ่อลูกทั้ง3คนไว้ด้วยเมื่ออาศัยข้อมูลเหล่านี้ก็จะเจอที่อยู่ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายถึงแม้เทรซี่จะอ้างว่าที่เธอเขียนจดหมายก็เพียงเพื่อแชร์เรื่องราวครอบครัวของตัวเองกับเพื่อนแต่หลายคนต่างก็เชื่อว่าความตั้งใจจริงของเธอคือการทำให้เรื่องมืดมนและรุนแรงกว่าเดิมท้ายที่สุดในปี2014ไมเคิลก็ชนะคดีได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูก2คนแต่เพียงผู้เดียวและได้พาสปอร์ตมาแล้วเขาพาลูกๆ กลับไปออสเตรเลียเขาเล่าไว้ในภายหลังว่าตอนนั้นเขาหุนหันพลันแล่นบินจากออสเตรเลียมาอเมริกาเพื่อพบกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนึกไม่ถึงว่าจะอยู่ที่นั่นถึง18ปีจนเกือบต้องทิ้งชีวิตไว้ที่อเมริกาตอนนี้กลับมาอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาหวังว่าตัวเองจะมีชีวิตที่สงบสุขอย่างถาวรส่วนเบิร์ดลูกชายคนโตของเทรซี่เขายังคงยืนกรานว่าแม่บริสุทธิ์เขายังต้องการพลิกคดีให้เทรซี่ด้วยโดยโพสต์คำร้องทางออนไลน์สำหรับลงชื่อช่วยเหลือแต่ผ่านมา10ปีแล้วเขาก็รวบรวมรายชื่อได้เพียง130รายชื่อเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่สนับสนุนและให้กำลังใจกันมาตลอดที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ